มะพร้าวน้ำหอมราคาพุ่งโดยเฉพาะช่วงนี้แพทย์เผยช่วยผู้หญิงตัวหอมช่วยชายปึงปังมะพร้าวน้ำหอมในเชียงใหม่ปรับราคาขึ้นอีกแต่ชาวบ้านยังไม่เชื่อว่ากินแล้วสามารถเพิ่มสมรรถภาพได้หลังมีข่าวลุงกินแล้วฟีดปังจนภรรยาขอหย่าด้านแพทย์คนดังเผยน้ำมะพร้าวช่วยผู้หญิงตัวหอมอวบอิ่มช่วยชายปึงปังได้วันที่12กุมภาพันธ์2564อมรินทร์ทีวีรายงานว่าจากกรณีที่มีข่าวว่าคุณลุงท่านหนึ่งกินมะพร้าวน้ำหอมและมีสมรรถภาพสูงจนภรรยาขอหย่าตามที่เป็นข่าวโด่งดังไปแล้วนั้นเมื่อช่วงสายวันนี้คือวันที่12กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดร้านขายมะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นตลาดขายส่งย่านตลาดเมืองเชียงใหม่ในตัวเมืองเชียงใหม่จากการสอบถามจากคนงานปอกเปลือกมะพร้าวกล่าวว่ายอดขายมะพร้าวช่วงนี้มีการปรับราคาขึ้นจากเดิมขายมะพร้าวอ่อนที่ปอกแล้วถุงละ120บาทมี10ลูกปัจจุบันปรับราคาขึ้นเป็น170บาทต่อ1ถุงครั้งนี้อาจจะมีสาเหตุเพราะเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนประชาชนซื้อมะพร้าวไปไหว้เจ้ากันส่วนที่มีข่าวว่าประชาชนซื้อไปบริโภคเพื่อเพิ่มสมรรถภาพนั้นตนไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ด้านในพันงามพ่อค้ามะพร้าวอ่อนที่มารับซื้อมะพร้าวหาบเร่ขายกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าน้ำมะพร้าวน้ำหอมนั้นตนไม่เชื่อว่าจะกินแล้วสามารถเพิ่มสมรรถภาพได้เพราะตนก็เคยกินเป็นประจำอยู่แล้วแต่ตนเชื่อว่าหากร่างกายของคนเราที่แข็งแรงสมบูรณ์ยังไงมันก็ฟิตปังเองอยู่แล้วแต่ก็ยอมรับว่าช่วงนี้น้ำมะพร้าวอ่อนขายดีเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ใจที่ชอบซื้อไปรับประทานขณะที่โลกโซเชียลก็เกิดกระแสฮือฮาเมื่อมีศัลยแพทย์ท่านหนึ่งออกมาการันตีสรรพคุณของน้ำมะพร้าวว่ามีผลช่วยให้ผู้หญิงตัวหอมเปล่งปลั่งอวบอิ่มและช่วยให้ผู้ชายมีสมรรถภาพที่ดีขึ้นได้แพทย์ดังเผยน้ำมะพร้าวช่วยผู้หญิงตัวหอมผู้ชายปึงปังได้จริงนายแพทย์กัมปนาทพรยศไกรศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะคลายข้อสงสัยน้ำมะพร้าวช่วยเรื่องสมรรถภาพจริงหรือไม่วันที่10กุมภาพันธ์2564เวลา 16:24 น.เดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่ากรณีข่าวหญิงรายหนึ่งเดินทางไปยังสถานีตำรวจเพื่อขอเลิกกับสามีวัย64ปีพร้อมกับเปิดใจทั้งน้ำตาว่าตน2คนอยู่กินกันมา14ปีแล้วสามีอายุ64ปีมีกิจกรรมวันละ4รอบบางครั้งวันหยุดมี5รอบทั้งนี้สามีวัย64ปีชอบดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันส่วนที่ต้องการเลิกกับสามีนั้นเนื่องจากสามีมีความต้องการมากเกินไปและตนเองโดนขู่จะทำร้ายร่างกายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์กัมปนาทพรยศไกรศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะแอดมินเพจ Facebook สาลิกาแฮปปี้เมนได้ให้ข้อมูลไว้ว่าน้ำมะพร้าวกับสมรรถภาพเมื่อวันก่อนหลายคนคงเห็นข่าวหนึ่งน่าสนใจนะครับที่ว่าภรรยามาแจ้งความขอเลิกกับสามีอายุ64เนื่องจากทนความฟิตไม่ไหวจัดไปวันละ4ยกซึ่งเขาบอกน่าจะเป็นเพราะสามีดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันเลยทำให้เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายแบบนี้ซึ่งเรื่องจริงเป็นอย่างไรวันนี้เราเลยมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆหลายคนคงได้ยินเรื่องสรรพคุณของน้ำมะพร้าวกันมานานแล้วนะครับว่านอกจากจะใช้ล้างหน้าให้สะอาดสดชื่นแล้วในสมัยโบราณน้ำมะพร้าวยังมีสรรพคุณเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังได้ด้วยนะครับเนื่องจากในน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนไฟโตเอสโตรเจนที่มีโครงสร้างและการออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งก็คือฮอร์โมนเพศหญิงครับซึ่งจะช่วยลดอาการร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนผันผวนและเหงื่อออกกลางคืนในสตรีวัยทองได้ครับและเจ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวนี้แหละก็ทำให้ผู้หญิงผิวพรรณเปล่งปลั่งเต่งตึงอวบอูมโหนกนูนดูมีน้ำมีนวลขึ้นมาดังนั้นสาวๆหลายคนที่ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำหน้าตาก็จะดูผ่องใสตัวหอมครับส่วนในผู้ชายนั้นพบว่าการดื่มน้ำมะพร้าวนั้นก็มีส่วนช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายได้นิดหน่อยซึ่งก็อาจทำให้เกิดความต้องการขึ้นได้บ้างแต่ก็ต้องศึกษากันต่อไปนะครับที่สำคัญนอกจากฮอร์โมนแล้วน้ำมะพร้าวเองยังมีแร่ธาตุหลายชนิด
ที่เกี่ยวกับความฟิตครับเช่นแมงกานีสโพแทสเซียมและวิตามินต่างๆซึ่งเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตตรงนี้มากกว่าที่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพราะการไหลเวียนโลหิตที่ดีและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบองค์รวมมีผลต่อการถึงจุดสุดยอดและการแข็งตัวขององค์รวมท่านชายได้นะครับแต่การดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปก็ทำให้อ้วนได้เช่นกันนะครับเพราะตัวน้ำมะพร้าวเองก็มีระดับน้ำตาลที่สูงมากและด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นก็ไปเพิ่มการบีบตัวของมดลูกในช่วงเวลานั้นของเดือนทำให้ผู้ใหญ่หลายๆคนมักบอกให้หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวในช่วงนั้นของเดือนครับสรุปน้ำมะพร้าวก็คือเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีราคาไม่แพงหาซื้อง่ายและมีสารอาหารเยอะมากนะครับแต่มันช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมมากกว่าดื่มได้แต่อย่าคาดหวังว่าจะกินแล้วจะดุจะดันได้ผลแบบหมอทุกคนนะครับและอะไรๆที่มันมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีครับดื่มให้พอดีครับวันละ 3-4 ครั้งไม่ใช่เรื่องผิดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวจากเว็บไซต์ poppet.com น้ำมะพร้าวสดชื่นดับกระหายกับหลากหลายคุณประโยชน์น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติหอมหวานให้ความสดชื่นและยังอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอย่างวิตามินซีใยอาหารและแร่ธาตุต่างๆน้ำมะพร้าวประกอบด้วยน้ำ 94% และมีไขมันน้อยต่างจากกะทิซึ่งเป็นน้ำคั้นจากเนื้อมะพร้าวที่มีน้ำ 50% และมีไขมันสูงโดยปกติแล้วผลมะพร้าวจะสุกเต็มที่ในเวลาประมาณ 10-12 เดือนส่วนน้ำมะพร้าวที่นิยมมารับประทานกันนั้นมาจากลูกมะพร้าวที่มีอายุประมาณ 6-7 เดือนแต่ก็สามารถพบน้ำมะพร้าวอยู่ในลูกมะพร้าวแก่ได้เช่นกันคุณค่าทางโภชนาการจากน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าว1ถ้วยที่มีปริมาณ240กรัมจะให้พลังงาน46แคลอรี่เส้นใยอาหาร3กรัมวิตามินซีประมาณ 10% ของปริมาณที่แนะนำในแต่ละวันและแร่ธาตุอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นแมกนีเซียมแมงกานีสโพแทสเซียมโซเดียมและแคลเซียมเป็นต้นด้วยสารอาหารสำคัญต่างๆในน้ำมะพร้าวจึงมีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวอาจช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพและรักษาภาวะเจ็บป่วยต่างๆได้เช่นช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารการถ่ายปัสสาวะการผลิตอสุจิและรักษาภาวะขาดน้ำเป็นต้นซึ่งการบริโภคน้ำมะพร้าวจะมีประสิทธิผลทางการแพทย์จริงหรือไม่ศึกษาได้จากข้อมูลต่อไปนี้น้ำมะพร้าวอาจต้านอนุมูลอิสระได้สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยไม่ให้เซลล์ในร่างกายถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระที่อาจเป็นปัจจัยนำไปสู่การเกิดโรคหลอดโลหิตแดงแข็งโรคมะเร็งและภาวะเจ็บป่วยอื่นๆซึ่งการรับประทานผักและผลไม้ที่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระอาจช่วยยับยั้งความเสียหายของเซลล์ในร่างกายได้เนื่องจากน้ำมะพร้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B2 และวิตามิน C เป็นต้นจากการค้นคว้าคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของน้ำมะพร้าวมีการศึกษา 1. ทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมะพร้าวอ่อนในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานเป็นเวลา3สัปดาห์พบว่าค่าความดันโลหิตตัวบนไขมันไตรกลีเซอไรด์และกรดไขมันอิสระลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในขณะที่กระบวนการป้องกันอันตรายจากสารอนุมูลอิสระมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยนักวิจัยจึงคาดว่าน้ำมะพร้าวอาจช่วยป้องกันและลดภาวะความดันโลหิตสูงในหนูที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานได้อย่างไรก็ตามแม้มีข้อมูลที่สนับสนุนว่าน้ำมะพร้าวอาจช่วยต้านอนุมูลอิสระได้และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันโรคต่างๆแต่งานค้นคว้าดังกล่าวเป็นเพียงการทดลองในสัตว์จึงจำเป็นต้องมีการทดลองในระยะยาวกับมนุษย์เพิ่มเติมเพื่อให้ทราบประสิทธิภาพที่แท้จริงของน้ำมะพร้าวเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไปน้ำมะพร้าวอาจช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำหลังการออกกำลังกายการออกกำลังกายอาจเสี่ยงทำให้เกิดภาวะขาดน้ำได้โดยเฉพาะการออกกำลังกายเป็นเวลานานหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะร่างกายจะสูญเสียน้ำผ่านเหงื่อในปริมาณมากซึ่งการดื่มน้ำมะพร้าวอาจช่วยป้องกันการเกิดภาวะขาดน้ำ
และช่วยเพิ่มระดับเกลือแร่ในโลหิตระหว่างการออกกำลังกายได้เนื่องจากน้ำมะพร้าวประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยเพิ่มพลังงานและโซเดียมที่เป็นแร่ธาตุสำคัญในการชดเชยการสูญเสียเกลือแร่โดยมีงานวิจัยหนึ่งที่ให้อาสาสมัครเพศชายผู้มีสุขภาพแข็งแรงจำนวน8คนดื่มน้ำมะพร้าวเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำเปล่าหลังออกกำลังกายเป็นเวลา2ชั่วโมงผลการทดลองพบว่าการดื่มน้ำมะพร้าวช่วยลดการสูญเสียน้ำหลังการออกกำลังกายได้ใกล้เคียงกับการดื่มน้ำเปล่าและเครื่องดื่มเกลือแร่นอกจากนี้การดื่มน้ำมะพร้าวยังช่วยลดอาการคลื่นไส้ช่วยให้อิ่มท้องได้นานและไม่ทำให้เกิดอาการท้องเสียแม้ดื่มในปริมาณมากเมื่อเทียบกับเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำเปล่าจึงอาจสรุปได้ว่าการดื่มน้ำมะพร้าวสดจากผลมะพร้าวอ่อนอาจช่วยชดเชยการสูญเสียน้ำหลังการออกกำลังกายได้เช่นเดียวกับการศึกษาอีกชิ้นที่ระบุว่าการดื่มน้ำมะพร้าวที่มีโซเดียมสูงช่วยลดอาการคลื่นไส้และอาการท้องเสียได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับการดื่มน้ำเปล่าและเครื่องดื่มเกลือแร่โดยทั้งอาจมีประสิทธิภาพช่วยลดการสูญเสียน้ำได้ใกล้เคียงกับการดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่หลังการออกกำลังกายอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดื่มน้ำมะพร้าวกล่องน้ำมะพร้าวจากหัวเชื้อและเครื่องดื่มเกลือแร่กลับพบผลลัพธ์ที่ต่างออกไปโดยพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำมะพร้าวกล่องและน้ำมะพร้าวหัวเชื้อหลังการออกกำลังกายนั้นมีอาการท้องอืดและท้องเสียมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยผลลัพธ์การทดลองที่ไม่สอดคล้องกันเสมอไปจึงควรมีการศึกษาในระยะยาวที่ทดลองกับกลุ่มคนจำนวนมากต่อไปเพื่อยืนยันคุณสมบัติและความปลอดภัยในการบริโภคน้ำมะพร้าวหลังออกกำลังกายส่วนผู้บริโภคที่ต้องการเลือกดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อดับกระหายและช่วยป้องกันภาวะขาดน้ำหลังออกกำลังกายควรเลือกดื่มน้ำมะพร้าวที่สะอาดในปริมาณที่พอเหมาะและถูกสุขอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้น้ำมะพร้าวอาจบรรเทาอาการโรคเบาหวานได้โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่เพียงพอหรืออาจเกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้ฮอร์โมนอินซูลินที่ตับอ่อนผลิตออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งน้ำมะพร้าวเป็นแหล่งของแมกนีเซียมที่อาจช่วยให้ร่างกายเพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลินและอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในโลหิตได้ด้วยโดยมีงานวิจัยหนึ่งศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมะพร้าวในหนูที่เป็นเบาหวานพบว่าน้ำมะพร้าวอาจช่วยลดระดับน้ำตาลในโลหิตและค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมของหนูทดลองได้สอดคล้องกับผลการทดลองของงานวิจัยอีกชิ้นที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมะพร้าวกรดคาเฟอีกและยาลดระดับน้ำตาลในโลหิตที่ใช้ในการรักษาหนูทดลองที่เป็นเบาหวานพบว่าหนูที่ได้รับการรักษาด้วยน้ำมะพร้าวมีน้ำตาลในโลหิตอยู่ในระดับที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหนูทดลองที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีที่เหลือนอกจากนี้น้ำมะพร้าวอาจช่วยป้องกันภาวะน้ำตาลในโลหิตสูงและภาวะเครียดออกซิเดนชันที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ด้วยแม้ผลลัพธ์การทดลองพบว่าน้ำมะพร้าวอาจเป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคเบาหวานแต่งานวิจัยข้างต้นเป็นเพียงการทดลองในสัตว์ที่ต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมว่าน้ำมะพร้าวมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดก่อนจะนำมาประยุกต์รักษาผู้ป่วยเบาหวานต่อไปดื่มน้ำมะพร้าวอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์น้ำมะพร้าวจะมีคุณค่าทางโภชนาการและอาจจะมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้านแต่ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มากพอที่จะยืนยันประสิทธิผลของการบริโภคน้ำมะพร้าวเพื่อหวังสรรพคุณทางการรักษาหรือป้องกันโรคต่างๆอย่างไรก็ตามการดื่มน้ำมะพร้าวนั้นค่อนข้างปลอดภัยต่อร่างกายเช่นเดียวกับน้ำผลไม้อื่นๆแต่กะทิหรือน้ำที่คั้นจากเนื้อมะพร้าวขูดนั้นมีปริมาณโซเดียมค่อนข้างมากดังนั้นผู้ที่ต้องการจำกัดปริมาณการบริโภคโซเดียมควรรับประทานกะทิหรืออาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบอย่างระมัดระวังส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพผู้ที่กำลังใช้ยารักษาโรคหรืออาหารเสริมใดๆอยู่รวมถึงผู้ที่ต้องการดื่มน้ำมะพร้าวเพื่อหวังผลทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ให้ถี่ถ้วนถึงความปลอดภัยและปริมาณที่เหมาะสมก่อนบริโภคน้ำมะพร้าว